ซึ่งก็ถือว่าการเรียนการสอนของบ้านเราทุกวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปมากพอสมควรนะครับทุกวันนี้เด็กเป็นสื่อเด่นเซนเตอร์ในเรื่องของการเรียนการเรียนไม่ใช่เรียนห้องเรียนอย่างเดียวต้องมีการฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาจาก5มหาวิทยาลัยครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อนักศึกษาไทยเปิดใจไทยแลนด์4.0ขอให้ทุกภาคส่วนนั yeah> ้นให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการทำงานและเวทีการแข่งขันเพื่อสร้างความท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยสีแห่งได้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดเวทีเสวนา คนรุ่นใหม่ต่อการขับเครื่องประเทศสู่ไทยแลนด์4.0ในหัวข้อนักศึกษาไทยเปิดใจไท a แลนด์4.0เปิดเวทีให้นักศึกษาทาง5สถาบันนั้นแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ไท a แลนด์4.0นายพิรวัตรเริงฤทธิ์โรนชัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวว่าการเรียนห้องเรียนนั้นที่มีแต่เนื้อหาอยัางไม่เพียงพอ แต่หากภาครัฐและเอกชนให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปทํางานได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆก็ช่วยให้เด็กนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากขึ้นส่วนนางสาวกรชนกชาวรัตน์นักศึกษา,าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็มองว่าการจัดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนาวัตกรรมหรือการพัฒนานวัตกรรมเดิมเป็นเรื่องที่ดีสร้างความท้าทายให้เกิดความกระตือรือร้นหากส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจก็จะมีการพัฒนาที่มากขึ้น